ฉันหนาวจังฉันหนาวจังแม่มูเป้รถไฟโอ้ตีลังกาเต็มไปด้วยรถไฟมากมันสูงมากอ่ะมันจะสูงมันสูงมากอ่ะอ๋อมันน่าจะเป็นรถไฟนี่ไงนั่นไงรถไฟขึ้นไปตีลังกาค่ะโอ้ยน้องได้อยากเล่นอันนั้นเพราะว่าทริปนี้เราจะมาตะลุยสวนสนุกนะคืนแรกก็นอนกันหน้าสวนสนุกเลยจ้าไหนม้ามุนหนูเจอตามไปดูใกล้ๆสิไม่ใช่ม้ามุนมันจานบินแล้วมั้งเราว่าแล้วบ้านผีอยู่ตรงไหนอ่ะที่เขาบอกว่าบ้านผีเออมันมีบ้านผีที่แบบว่าน่ากลัวมากเจอตามเป็นห่วงพ่อไหมพ่อจะเล่นไม่เป็นถึงไหนแล้วครับแม่ปูเป้ไม่รู้เป็นจุดพักรถไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขาแล้วนะคะวิวสวยดูท้องฟ้าสิโอ้สวยมากในกล้องนี้ตรงนี้คิดแต่เป็นไงลูกหลับมาเปล่าคะไม่ได้หลับมาค่ะไม่ได้หลับแม่ปูเป้หลับมาเปล่าหลับค่ะพี่ตาก็หลับพี่ตาหลับโอ้ยตื่นเต้นเลยครับแม่ปูเป้น่ารักมากถ้วยสตาร์บัคที่นี่ค่ะข้างบนเป็นภูเขาไฟฟูจิโอ้ยอันนี้ต้องเอาไปอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นแมวแมวอ้วนแมวกวักดารุมะค่ะดารุมะเป็นจุกตาที่แบบเอาไว้ขอพรอ๋อจุกตาขอพรได้เรื่องเสียเงินกันแล้วครับนี่ไงมีไอติมด้วยจะตามกินไหมไอติมนี่แค่นั้นนะคะเดี๋ยวเสียอะไรเสียเดี๋ยวเสียชีวิตเดี๋ยวเสียชีวิตหนาวหนาวน้องดาวอะไรครับกินไอติมเหรอครับกอดหนาวจริงชีวิตเอาไอติมหมดค่ะแบบวันนั้นเอาไอติมปิดคือวันนั้นที่จะกินแฮปปี้มิลแฮปปี้มิลไม่มีแล้วก็โอเคแล้วชิดามะก็จะเอาชิดามะก็จะเอาใช่ไหมไอติมปิดสุดท้ายกินไอติมกินไอติมชุดแอมไหนบอกว่าถึงตายไงลูกเออไม่ใช่แล้วบอกว่าถ้าไม่ได้กินจะตายกว่าอย่างนี้ป่ะแล้วก็บอกว่าตายเพราะว่าร้านมันปิดโอ้ร้านมันปิดเดี๋ยวก็เลยมาแก้แค้นมาแก้แค้นนี่เมื่อวานจะกินไอติมร้านปิดใช่เมื่อวานเสียใจมากเลยอ่ะนี่น่ารักมากเลยกินอะไรอร่อยไหมชื่ออะไรอ่ะป๊อปปิ้งโชว์เวอร์รสอะไรไม่รู้แบบไม่เคยได้ยินมันไม่บอกเป็นแบบป๊อแป๊ะป่ะป๊อปป๊อหรอมีแคนดี้ป๊อปป๊ออยู่ในป่าแล้วก็จะป๊อป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 เฮ้ยเอาไหมเฮ้ยสมุดสติกเกอร์ไปเล่นไหมเอามีตั้งหลายลายสแตมป์สำหรับเลือกดีๆสิอันนี้เป็นไรเค้กมีเจ้าหญิงสแตมป์คุณส่วนใหญ่จะทำน่ารักนะใช่น่ารักสแตมป์นี่อันนี้ระบายสีได้อุ๊ยนี่ดีกว่าป่ะอันนี้ดีกว่าเป็นปราสาทเจ้าหญิงนะอันนี้เป็นกระต่ายเอาไหนอันนี้กระต่ายกับบ้านกระต่ายบ้านกระต่ายบ้านกระต่ายเหรอคะไหนขอดูสิคะ 3D อ๋อ 3D ด้วยดูสิว่า 3D ปูปลาปูปลาปูปลา 3D คืออะไรอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นปลาในทะเลโอ้นี่พาพี่มากินอะไรครับเนี่ยมาลองเนื้อย่างครับเป็นของดีของเด่นของจุดฟังรถที่นี่เลยนี่เราไม่รู้หรอกนะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างในอยู่ข้างในอ่ะเราไม่รู้แต่เราตามกลิ่นมาเจออันนี้ไปงานแม่ปูเป้นี่ซื้อมาเพิ่มนะครับเนี่ยเมื่อกี้พ่อกินเนื้อไปไม้นึงนี่แม่ปูเป้มากินหมูติดใจอร่อยมากน้องดาวสั่งไปถ้าจะกลับไปขายที่เมืองไทยแล้วว่า3ตัวแล้วหอบปิ้งหมู3ตัวอร่อยมากค่ะก็นั่งกินเพิ่มสั่งเพิ่มมันอยู่ตรงนี้แหละใส่มื้อเย็นไม่ต้องกินแล้วแม่ว่านะบรรยากาศก็ดีนะคะอากาศดีสบายเย็นๆกินไปดูภูเขาไปนี่ไงมีภูเขาซ้อนภูเขาหลายนี่เราเห็นยอดเขาฟูจิอยู่ลิฟต์ตรงนั้นแล้วนะครับเขาใกล้ฟูจิเข้าไปทุกทีแล้วครับสวยโอ้ยคุณที่สวยตอนนี้กี่องศา7องศาลูก7องศาแปดองศานี่วันนี้เราพักกันที่นี่นะครับโรงแรมอะไรสักอย่างโรงแรมสวนสนุกค่ะช
ที่โรงแรมอะไรนะลูกโรงแรมสวนสนุกได้เลยจะมีสวนสนุกฟูจิคิวอยู่ข้างๆโรงแรมตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวนาโนเล่นกับลุงโยได้ไหมไม่ใช่เลยหนูขอแค่ปลอดภัยถึงจะเล่นเออปลอดภัยดินี่ไงสตรอเบอร์รี่เจอตามเจอสตรอเบอร์รี่ด้วยเมื่อกี้มีสีดำสตรอเบอร์รี่มีสองอันค่ะไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ฮัลโหลอ๋อนี่ต้นสตรอเบอร์รี่เหรอแจ็คอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นอยู่ไหนนะนี่ไงอ๋อเฮ้ยนี่ต้นสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่มีสตรอเบอร์รี่หล่นอยู่ตรงนี้สองสามสามลูกสามสตรอเบอร์รี่ลูกโอ้ my god โอ้ยนี่ไงรางรถไฟเหาะน่าเล่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆ let it go let it go หนาวฉันหนาวจังฉันหนาวจังคือฉันเหลือท้องไม่มีท่าแล้วนี่วันนี้วันหนาวเยอะวิวโรงแรมนี่คือสุดยอดนะคะนี่เลยภูเขาไฟฟูจิแบบสวยๆเลยอ่ะเต็มๆนี่ก็คือภูเขาไฟฟูจินะคะกับสวนสนุกที่คุณพ่อโยเยอยากเล่นมากเพราะว่าทริปนี้เราจะมาตะลุยสวนสนุกนะคืนแรกก็นอนกันหน้าสวนสนุกเลยจ้าในห้องเป็นไงบ้างครับแม่ปูเป้นี่ค่ะห้องเราห้องอ๋อห้องเราวิวฟูจิเออวิวฟูจิเลยเหรอตอนแรกเราไม่ใช่วิวฟูจิโอ้โหนี่เลยค่ะคุณพ่อให้คุณพ่อนอนดูสวนสนุกโอ้โหวิวสวนสนุกกับฟูจิเฮ้ยยังไงขึ้นไปยังไม่ใช่เมื่อกี้มีอะไรสักอย่างอ่ะหล่นลงไปในน้ำแล้วน้ำก็กระเด็นตู้มอ่ะเหรอสวนสนุกอ่ะเฮ้ยแล้วแบบคือราคาก็ไม่ได้แบบเวอร์วังอ่ะเท่าไหร่ครับคืนนึงไม่รู้ไงแล้วบอกมาได้ไงว่าไม่เวอร์วังไม่ก็คือรู้ว่าเราไม่มีจองที่ไหนที่ราคามันเวอร์วังอลังการไงแต่วิวขนาดนี้โอ๊ยฟินนะดูดิรถไฟห่อนี่แบบว่าโค้งกันไม่รู้กี่โค้งอ่ะสวยมากเต็มไปด้วยรถไฟมากมันสูงมากอ่ะมันจะสูงมันสูงมากอ่ะสูงมากพี่พ่อจะเล่นหรอเล่นอยากเล่นเธอเต็มเป็นห่วงพ่อไหมพ่อจะเล่นไม่เต็มถุงเท้าเหม็นเบนค่ะห้องเรานะครับนี่มีเตียง1เตียงเตียง2เตียงมีโต๊ะทำงานเล็กๆอยู่ตรงนี้มีโทรทัศน์ภูเขาไฟหมุนมาทางนี้ก็เป็นห้องน้ำนี่ห้องน้ำห้องน้ำเล็กๆอะไรคะลูกรถไฟห่อมันตีลังกาใช่ไหมมันอะไรสิมากรถไฟห่อของจริงเลยก็ของจริงอะดิเราดูรถไฟห่อนะนะอันนั้นเขาก็มีเล่นอะไรอยู่นะแม่ปูเป้รถไฟโอ้ตีลังกาโอ้ไม่รู้กี่ตลบคือจะบอกว่ามันหนาวมากด้วยนะตอนเนี้ยคิดดูว่าลมขึ้นไปอย่างเงี้ยลมมันปะทะจะเป็นยังไงอะจะไปดูใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวจะไปดูใกล้ๆกันปะใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันเออนั้นน่ะน่ากลัวสุดๆที่ไหนคะอยู่บนฟ้าเออโอ้นี่อยู่ที่ไหนคะแม่ปูเป้อยู่ที่สวนสนุกฟูจิคิวนะคะนี่เราเข้ามาดูกันตอนค่ำๆเลยนะใกล้จะปิดแล้วใกล้จะปิดแล้วปิดแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมาเล่นกันจริงๆจังๆวันนี้เรามาสำรวจนะคะวันนี้เรามาเซอร์เวย์เฉยๆน้องดาวเล่นไหนครับอันนี้เหรอโอ้ดีจ้าสวรรค์จะเล่นจริงจังอุ้ยมีม้าหมุนเนี่ยน่าจะสวยนะไม่ใช่ม้าหมุนโอ้มันน่าจะเป็นรถไฟนี่ไงนั่นไงรถไฟขึ้นไปตีลังกาค่ะโอ้ยน้องได้อยากเล่นอันนั้นไอ้รถไฟตีลังกากลมๆใหญ่ๆอ่ะมันอ๋อมันมีรถไฟขึ้นไปตีลังกาน่าอยากเล่นม้าหมุนไปดูกันเออมันไม่ใช่ม้าหมุนมันเป็นรถไฟแบบนี้ได้ไหมนั่นคือนี้ได้ดิเล่นไงอ่ะเข้ามานี่ก็เข้ามายังไงก็ไม่รู้ประตูเปิดที่เราเข้ามางงๆด้วยประตูนี่ของเขาที่พังแล้วคือค่าเข้าอ่ะฟรีอยู่แล้วที่นี่ที่นี่เข้าฟรีนะคะแต่มันเหมือนกับว่าต้องมีบัตรอะไรสักอย่างเหมือนกันที่จะสแกนเข้ามาไอ้อันที่เราเข้าฟรีอ่ะเหมือนแค่ไปกดแล้วให้เขาถ่ายรูปได้ถ่ายรูปเราเก็บไว้อ่ะเราเข้ามาได้เลยแต่มันเจ๊งประตูมันเจ๊งก็เลยเข้ามาเขาก็เลยเปิดให้เข้าฟรีโดยที่ไม่ได้ถ่ายรูปไหนม้าหมุนเจอตามไปดูใกล้ๆสิไม่ใช่ม้าหมุนมันจานบินแล้วมั้งเราว่านี่ไงสิงช้าสวรรค์กว่าจะหมุนรอบนึงนี่ไม่รู้กินเวลาแค่ไหนนานเนาะอัน
ใหญ่อ่ะนี่ไงม้าหมุนของเชฟแต้มม้าหมุนมีม้าหมุนคือมีเครื่องเล่นแบบว่าตั้งแต่เด็กเล็กๆยันแบบว่าผู้ใหญ่แก่ๆวัดเกี่ยวมากๆนะแล้วบ้านผีอยู่ตรงไหนอ่ะที่เขาบอกว่าบ้านผีเออมันมีบ้านผีที่แบบว่าน่ากลัวมากเป็นบ้านผีที่ระยะทางยาวที่สุดในโลกแล้วก็มีเป็นบ้านผีที่ทำมาจากโรงพยาบาลล้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันแต่ล่าทำไมตอนแรกหนูไม่กลัวมึงโยอาร์มอาร์มเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเล่นกันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้สแตมเล่นอันนี้ไหมลูกก็ตอนแรกอยากบอกตอนแรกอยากเล่นแต่ตอนที่สองแบบตอนแรกอยากเล่นแล้วพอเห็นแล้วเป็นไงตอนแรกที่เราเห็นมันแค่เบรกใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ไหวเลยใช่ไหมวันนี้เวลาสำรวจของเราหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาเล่นได้